สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็เป็นวันทำงานนะคะก็จะพาทุกคนมาทานขนมค่ะว่าวันนี้ไม่ได้ทานข้าวนะคะวันนี้ทานขนมนี่ค่ะมีกะหรี่ปั๊บนะคะแล้วก็มีเค้กช็อกโกแลตนะคะแล้วก็มีเป็นเค้กส้มนะคะน่ากินน่ากินทั้งนั้นเลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาทานด้วยกันนะคะวันนี้อ๋อแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งอ่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นนมสดคาราเมลนะคะแต่ไอตัวคาราเมลมันละลายหมดแล้วอะค่ะค่ะก็วันนี้ก็จะเป็นแบบว่าขนมหน่อยนะคะตั้งแต่อัดคลิปมาไม่แทบไม่ได้แบบว่ากินขนมแบบพวกนี้เลยนะคะส่วนใหญ่ก็จะอัดเป็นคลิปขนมไทยซะส่วนใหญ่นะคะอันนี้น่าจะเป็นคลิปแรกด้วยซ้ำนะคะสำหรับที่แบบว่าเป็นขนมอะไรแบบเนี้ยเป็นเบเกอรี่เป็นเค้กอะไรแบบนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเราลองชิมตัวอันนี้ก่อนอันนี้นะคะอันนี้จะเป็นกะหรี่ปั๊บอันนี้จะเป็นไส้ถั่วหวานค่ะไส้ถั่วหวานนะคะเขาเขียนไว้ว่าไส้ถั่วหวานค่ะเขาเขียนไว้ว่าไส้ถั่วหวานนะคะเดี๋ยวก็จะลองชิมตัวนี้ก่อนเลยนะคะสวยน่ากินนะคะเป็นไส้ถั่วนะคะข้างในไส้หวานค่ะไส้หวานทำจากถั่วหอมค่ะหอมหวานหวานไม่มากนะคะหวานนิดนึงอร่อยค่ะอร่อยคือปกติอะค่ะจำไม่ค่อยได้ทานอะไรแบบเนี้ยบ่อยๆชอบพวกผลไม้อะไรพวกนี้มากกว่าแต่ว่าอันนี้นานๆกินทีนึงก็ได้อยู่ชิ้นต่อไปนะคะอันนี้มือล้างแล้วนะคะใช้มือหยิบเนี่ยมือล้างแล้วนะอันนี้เป็นช็อกโกแลตเห็นไหมเอ่ยเค้กช็อกโกแลตนะคะหวานเลยค่ะอันนี้คือแบบหวานเลยอร่อยค่ะอร่อยอันนี้คือทาน4ชิ้นนี้แล้วคือจุ๋มไม่ได้ทานข้าวนะคะก็คือทานแค่นี้คือ1มื้อแทนข้าวเลยนะคะ4ชิ้นนี้คือมันแบบมันจะอ้วนอะ ขอน้ำหน่อยนะคะ เย็นชื่นใจมาค่ะเดี๋ยวมาต่อกันที่กะหรี่ปั๊บชิ้นนี้ต่อกันที่กะหรี่ปั๊บชิ้นนี้นะคะก็
ป็นไส้ถั่วเหมือนเดิมนะคะอันสุดท้ายนะคะเค้กส้มของเรานะคะก็จะเป็นแบบนี้น่ากินมากว้าวมีไส้อยู่ข้างในด้วยค่ะมีไส้ส้มอยู่ข้างในด้วยค่ะน่ากินอร่อยค่ะอร่อยหอมส้มมากๆเลยค่ะอิ่มแล้วนะคะวันนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลากันไปแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ Don't forget to subscribe and like for support me Thank you so much for watching See you again next video Thank you bye bye ขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ